นี้เป็นเกมนะครับเจอชลบุรีครับในบ้านก็อยากเชิญชวนนะครับแฟนบอลทุกคนเข้ามาช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจกับทีมนะครับเพราะว่าเกมที่สำคัญครับเรากับชลบุรีเป็นผมว่าสนุกแน่นอนนะครับอยากเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้เพื่อต่อยอดไปดับดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มาช่วยให้กำลังใจทีมครับสวัสดีครับแฟนๆราชันมังกรนะครับพี่น้องชาวราชบุรีทุกคนนะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชลบุรีนะครับซึ่งก็มีการให้แฟนบอลเข้ามาชมได้นะครับ 25% ของจำนวนความจุของสนามครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวราชบุรีทุกคนนะครับมาให้กำลังใจพวกเราเพราะว่าทั้งนักเตะรวมถึงสตาฟโค้ชทีมงานทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจแล้วก็คิดถึงเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวราชบุรีทุกคนนะครับก็มาให้กำลังใจกันเยอะๆให้เต็มความจุ 25% ของตามมาตรการเลยพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับมากันเยอะๆครับผมสวัสดีครับแฟนบอล Hello supporters Now our team is happy that on Sunday the supporters can come to the game and support us We fight for you and give you the best to have a good result Thank you I hope everybody will come and take care Thank youสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับราชมังกรทุกท่านครับพรุ่งนี้เราจะเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC นะครับก็เป็นวันแรกที่จากที่มีช่วงหยุดโควิดรอบที่2ไปเนี่ยก็จะเป็นวันแรกที่เราได้กลับมาเปิดบ้านแล้วก็มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์เราได้ในสนามนะครับจริงๆส่วนตัวก่อนหน้านี้ไม่คาดคิดว่าจะกลับมามีแฟนบอลในสนามได้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆที่วันนี้ทางสบค.อนุญาตให้กับแฟนบอลเข้ามาชมได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับลีกเราอีกเหลือไม่ถึงประมาณ3อาทิตย์ก็จะจบแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เข้ามามาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทุกๆคนนะฮะเราช่วงนี้เราเหนื่อยกันมากเราทั้งเดินทางนะฮะแล้วเตะทุกๆ3วัน4วันเนี่ยแน่นอนมีอาการล้าอะไรต่างๆแต่ผมเชื่อครับว่าเสียงแฟนบอลเสียงเชียร์จากพวกแฟนบอลทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยเราเชียร์มาให้กำลังใจเราเนี่ยเราจะมีพลังพิเศษนะครับแล้วเราจะพยายามคว้าชัยชนะในบ้านเราเหมือนที่เราทำในเกมผ่านๆมาให้ได้ครับ